neurodiversity หลังจากที่เจสซี่ปล่อยคลิปไปเรื่อง neuroก็มีคนเข้ามาทักเยอะมากว่าจริงๆแล้วเราเจอเรื่องนี้มากกว่าที่คุณคิดเหมือนที่เจสซี่บอกมันเป็นโรคมันมีทั้งไบโพล่า ADHD autism เราอาจจะเห็นคนพวกนี้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นสเปกตรัมแล้วก็บางภาวะมันไม่ได้แสดงอาการแค่รูปร่างภายนอกแต่มันเป็นอะไรที่อยู่ข้างใน